Perspective สัปดาห์นี้เราจะมาสัมผัสมุมมองของผู้กำกับที่ไม่ได้ร่ำเรียนทางด้านการเป็นผู้กำกับแต่สามารถเป็นถึงผู้กำกับร้อยล้านได้โต๊ะทำงานพี่ก็นั่งตัดหนังเขียนบทตรงนี้แล้วพี่ต้องมาใช้บริการบ่อยไหมครับอย่าบอกมาบ่อยเพราะบอกเมียว่าไม่ได้มาบ่อย นี่มาครั้งแรกในรอบกี่ปีครับเนี่ย20ปีแล้วมั้งเขาไม่เรียกรถรับส่งนักเรียนเขาเรียกอีแก่เพราะมันเก่าที่เข้ามามันก็เก่าแล้วนะหากคุณมีความฝันอยากจะเป็นผู้กำกับติดตาม Perspective ในสัปดาห์นี้ให้ดีล่ะครับ